วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับบทบรรณาธิการของ Global Times หนังสือพิมพ์ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลจีนได้เตือนไปยังออสเตรเลียนะครับหากตั้งมั่นเข้าแทรกแซงทางทหารระหว่างจีนกับไต้หวันนั้นก็ต้องพร้อมเสียสละชีวิตทหารของตนเองเพื่อรับมือกับการตอบโต้จากกองทัพจีนปีเตอร์ดัตตันรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The Australian ประกาศสนับสนุนสหรัฐว่าหากสหรัฐเลือกดำเนินการตอบโต้บางอย่างกรณีที่จีนนั้นพยายามใช้กำลังเปลี่ยนแปลงสถานะปัจจุบันของไต้หวันคำพูดดังกล่าวกระตุ้นให้หูสีจินบรรณาธิการของ Global Times ใช้สื่อสังคมออนไลน์ตอบโต้กลับในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าหากทหารออสเตรเลียเข้ามาต่อสู้ในช่องแคบไต้หวันมันยากที่จะจินตนาการว่าจีนจะไม่ลงมือโจมตีอย่างหนักหน่วงใส่พวกเขาและที่ตั้งทางทหารของออสเตรเลียที่คอยสนับสนุนพวกเขาอยู่รัฐบาลออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันเริ่มมีท่าทีเป็นปรปักษ์กับจีนมากขึ้นเรื่อยๆและเคยพาดพิงถึงความขัดแย้งและสงครามบ่อยครั้งนอกจากนี้แล้วรัฐบาลของสกอตต์มอริสันนั้นเนี่ยครับได้มีการเพิ่มความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาซึ่งกำลังก่อความเสียหายเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับจีนที่เคยมีสัมพันธ์อันดีต่อกันจากการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาอดีตนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียทั้งพอลคิสติงเดวิดรัสและก็มัลคอมเทิร์นบูลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับพอลคิสติงเตือนออสเตรเลียว่าไม่ควรถูกลากเข้าสู่การสู้รบทางทหารในประเด็นไต้หวันที่มีสหรัฐนั้นคอยหนุนหลังอยู่โดยชี้ว่าไต้หวันไม่ใช่ผลประโยชน์ที่สำคัญของออสเตรเลียแต่อย่างใดพอลคิสติงยังกล่าวหานโยบายต่างประเทศของทางด้านนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันเนี่ยครับว่ากำลังอยู่ภายใต้อิทธิพลของพวกจารชนหน่วยข่าวกรองและเปรียบเทียบข้อตกลงออคูสอันเป็นที่ถกเถียงของมอริสันเนี่ยว่าเป็นข้อตกลงที่ทำกับสหรัฐและสหราชอาณาจักรในการมีกองเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ว่าเป็นการกำไม้จิ้มฟันโยนใส่ภูเขานี่แหละครับซึ่งบทบรรณาธิการของทางด้าน Global Times นั้นเนี่ยนะครับก็เป็นการสื่อสารไปยังทางด้านของทัพของออสเตรเลียนะครับว่าถ้ามั่นใจในการที่จะสละชีวิตเพื่อที่จะช่วยสหรัฐอเมริกาปกป้องไต้หวันนั้นก็ต้องเตรียมรับมือกับการโจมตีตอบโต้กลับอย่างทันท่วงทีจากกองทัพประชาชนจีนนะครับหรือว่า PLA ที่แน่นอนว่าพวกเขานั้นเนี่ยนะครับพร้อมที่จะตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยแล้วก็ดำเนินการในการจัดการกับใครก็ตามที่เป็นศัตรูครับ